อันนี้ก็จะเทียบให้ดูทั้งสองข้างนะคะระหว่างข้างที่เขียนแล้วกับยังไม่เขียนนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเมย์นะคะเปิดคลิปด้วยฟินิชแต่งหน้าลุคนี้เลยนะคะแต่ว่ามันยังไม่คอมพลีทลุคนะคะมันมีบางส่วนที่เมย์ยังแต่งไม่เสร็จนะคะนั่นก็คืองานคิ้วของเมย์นะคะคลิปนี้ค่ะเมย์จะมาสอนเขียนคิ้วนะคะเป็น2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีขนคิ้วนะแล้วก็แบบที่2เนี่ยก็คือจะเป็นแนวแบบนางแบบเฟี้ยวๆเลยนะสำหรับคนที่มีขนคิ้วอยู่แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะนางเอกของเราก็คือจะเป็นเซตเขียนคิ้วนะคะที่ต้องบอกว่าเหมาะกับทั้งมือใหม่แล้วก็คนที่แบบเป็นมือโปรอยู่แล้วคือจะบอกว่าและนางเอกของเราวันนี้ก็คือเซตดินสอเขียนคิ้วจากแบรนด์คอสลุคนั่นเองค่ะทุกคนอย่างที่หลายๆคนรู้นะว่าแบรนด์เนี้ยเขาปังอยู่แล้วนะเกี่ยวกับงานคิ้วงานขนตาแล้วก็กาวติดขนตาปลอมของเขาก็คือเมย์ใช้หมดไปกี่หลอดแล้วก็ไม่รู้นะเป็นของแบบถูกและดีที่ควรมีจริงๆค่ะทุกคนสำหรับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดของเขาเลยนะคะจุดเด่นของเขาคือดินสอเขียนคิ้วที่เส้นบางแล้วก็เส้นเล็กมากเพราะว่าน้องเขามีขนาดเล็กถึง 0.5 มิลลิเมตรค่ะคือบางจนเราสามารถเขียนเป็นเส้นขนคิ้วได้อะทุกคนน้องก็คือคอสลุคคริสตัลเคลียร์ไอโบคิดค่ะทุกคนเขาก็จะเป็นสินค้าทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะคะก็จะมีตัวตลับอายแชโดว์ฝุ่นนะคะแล้วก็แปรงเขียนคิ้วแล้วก็ดินสอเขียนคิ้ว Color Kit Eye Bow Duo Powder ตัวนี้เขาจะเป็นดินสอเขียนคิ้วแบบฝุ่นนะคะมีมาให้พร้อมเลยทั้งแปรงเขียนคิ้วแล้วก็ที่ปัดหัวคิ้วนะคะจะบอกว่าตัวนี้เป็นเนื้อ Eyeshadow Velvet Soft Powder นะคะเขาจะให้เนื้อสัมผัสเนียนนุ่มดุจกำมะหยี่นะคะมีมา2โทนสีด้วยกันค่ะก็จะเป็นโทนสีออกโทนน้ำตาลอ่อนและน้ำตาลเข้มนะคะต่อมาที่ตัวหลักเลยค่ะตัวนี้เป็น Ultra Slim Eyebrow Filler นะคะเขาเป็นดินสอเขียนคิ้วที่มีความเล็กเน้นย้ำว่าเล็กเล็กเพียง 0.5 มิลคือไม่ถึง1มิลเลยนะทุกคนเป็นหัวดินสอที่เล็กที่สุดเท่าที่เมย์เคยเจอมาแล้วนะเขาสามารถคีเอทงานคิ้วให้ดูมีมิติวาดเป็นเส้นคิ้วได้เหมือนจริงเลยนะคะเท่าที่เมย์ใช้มาจะบอกว่าเส้นเขาเขียนลื่นแล้วก็เขียนง่ายมีความคมแล้วก็เล็กเขียนเป็นเส้นคิ้วได้ง่ายแล้วก็ดูสมจริงมากค่ะทุกคนคือนิ่มนะแล้วก็มีความเด้งคืนตัวนะคะส่วนด้านนี้จะสังเกตว่าเขาจะมีความเอียงตัวนิดหนึ่งให้รับกับเวลาเราปัดหัวคิ้วนะคะเอาตรงๆนะเมย์ชอบแพ็กเกจเขามากเลยอ่ะเขามีความเป็นโทนสีม่วงใสนะเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยชอบแบบเซตนี้ของเขามากเลยนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคิ้วก่อนที่เมย์จะเขียนนะคะส่วนตัวแล้วเมย์เป็นคนที่ก็มีคิ้วอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่าก็จะมีบางส่วนที่มันจะแบบแหว่งๆมันหายหายไปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แบบแรกเลยดีกว่าค่ะมาที่ลุคแรกกันนะคะลุคแรกเราจะเน้นสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีขนคิ้วนะคะโดยที่เมย์ก็จะใช้ทั้ง2เซตนี้ควบคู่กันเลยนะคะก็ปัดหัวคิ้วให้แบบเป็นระเบียบก่อนนะทุกคนเมย์ก็จะมาร์คตำแหน่ง3ตำแหน่งนะคะก็คือหัวคิ้วมุมตัดของคิ้วนะคะก็จะเป็นจุดนี้นะแล้วก็หางคิ้วเป็นจุดนี้แตะแปรงบนสีเข้มนะคะจากนั้นก็เขียนจากขอบคิ้วเข้ามานะคะแล้วก็เว้นช่วงกลางคิ้วไว้นะคะต่อมาแตะสีอ่อนระบายช่วงกลางคิ้วนะคะหลังจากนั้นเราก็มาใช้เป็น Ultra Slim Eyebrow Filler นะคะเวลาใช้อะเราอาจจะต้องหมุนทีละน้อยนะเพราะว่าเส้นเขามีความเล็กมากจริงๆกลัวหักนะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเมย์ก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยนะเฮ้ยทุกคนชอบตรงฝั่งดินสอมากเลยอ่ะคือเขาเขียนได้แบบเขียนง่ายมากทุกคนแบบเส้นเขาเล็กจริงๆทุกคนแบบอันนี้ก็จะเทียบให้ดูทั้งสองข้างนะคะระหว่างข้างที่เขียนแล้วกับยังไม่เขียนนะคะแล้วค่ะทุกคนจะบอกว่ามันเขียนง่ายมากนะคือบางคนที่เขียนคิ้วไม่เป็นอาจจะบอกว่าเอ้าก็คุณเขียนคิ้วเป็นนี่มันก็เลยง่ายเฮ้ยแต่จริงๆอยากให้ไปลองนะมันดูง่ายขึ้นมากจริงๆทุกคนอย่างตัวตลับอันนี้ของเขาอ่ะคือเขาไม่ได้ให้สีที่เป็นโทนแบบ
สีดำน้ำตาลตะโกนแบบอะไรขนาดนั้นอ่ะคือเขาให้สีที่ดูซอฟต์เราค่อยๆแตะค่อยๆสกิดค่อยๆเพิ่มเลเยอร์ความเข้มโดยที่แบบไม่ต้องกลัวว่าแบบเฮ้ยคิ้วมันจะพังหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราสามารถค่อยๆสกิดทีละนิดทีละน้อยได้นะคือเฮ้ยชอบเนื้อสัมผัสแบบนี้มากๆเลยทุกคนคือตัวเนี้ยเขาเขียนเส้นคิ้วได้แบบมันบางมันแบบเราสามารถเสกคิ้วอุ่ยของเราได้แล้วว่าทุกคนโอเคค่ะตอนนี้ก็แบบไปคลีนคิ้วมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาที่ลุคที่2นะคะก็คือสำหรับคนที่มีขนคิ้วอยู่แล้วนะแต่ว่าอยากให้งานแบบมีความปังมีความดุ้งแบบนางแบบนะคือมาเขียนลุคนี้กันค่ะลุคที่2เราจะใช้อัลตราสลิมไอเบอร์ฟิลเลอร์นะคะเขียนเส้นคิ้วตามทรงคิ้วจริงของเราเลยนะคะโดยการสกิดไปตรงบริเวณคิ้วที่แหว่งนะคะสกิดเป็นเส้นคิ้วให้เหมือนกับว่าเราสร้างคิ้วขึ้นมาใหม่นะคะที่เมย์บอกไปนะคะว่าไอตัวตลักเขียนคิ้วของเขาเนี่ยมีความซอฟมากๆนะคะคือมันเหมาะกับมือใหม่มากๆเพราะว่าเวลาเราสกิดคิ้วอ่ะมันไม่ต้องสกิดทีเดียวแล้วก็แบบคิ้วปิงนะคือมันค่อยๆไล่ระดับความเข้มความอ่อนได้นะคือเราค่อยๆสามารถบิ้วจากอ่อนไปเข้มได้นะนี่คือเป็นสิ่งที่เมย์ชอบของเขานะอันนี้เราก็จะมาคอนทัวร์กันนะคะสำหรับคนที่หน้ายาวอยู่แล้วนะคะเราจะไม่คอนทัวร์ในการแบบเส้นตรงแบบนี้นะคะทุกคนเราจะต้องมีส่วนแบบจุดพักของเขานะไม่งั้นหน้าจะดูเป็นแบบเป็นเส้นแท่งที่มันดูไม่เป็นธรรมชาตินะคะโดยการที่แบบว่าเราจะเหลาตรงส่วนนี้ขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ใช้การค่อยๆสกิดออกแบบนี้นะคะทุกคนเมย์จะเว้นตรงช่วงบริเวณนี้นะคะคือเราก็จะคอนทัวร์ตรงส่วนนี้เนาะแล้วก็ค่อยๆแบบเว้นส่วนข้างบนนี้นะคะตรงนี้ว่าตัวนี้สามารถแบบใช้เป็นสีพื้นเปลือกตาได้เลยนะเนี่ยโอเคค่ะทุกคนมาสรุปสำหรับเซตเขียนคิ้วจากคอสลุคกันนะคะส่วนตัวนะเซตนี้เมย์ให้แบบเต็ม10ไปเลยค่ะทุกคนตัวนี้คือเหมาะมากกับคนที่ไม่มีคิ้วนะแล้วอยากได้การเนรมิตงานเขียนคิ้วให้มันดูสมจริงเป็นเส้นทีละเส้นนะแล้วก็เหมาะกับคนที่แบบมีคิ้วแบบเมย์ด้วยนะคือเราสามารถครีเอทลุคงานคิ้วได้หลากหลายนะแนะนำให้ไปลองจริงๆค่ะทุกคนสำหรับเซตนี้นะคะเซตนี้เนี่ยเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นเลยนะคะแล้วก็ราคา399 บาทเองนะทุกคนแต่คือแบบสามารถเนรมิตงานคิ้วได้แบบปังปัวจริงๆค่ะสำหรับพิกัดนะคะก็หาซื้อตัวเซตงานคิ้วได้เลยใน Cos Look Shop นะคะหรือจะเป็นใน If and Boy วัดสารบิวเทียหรือว่าจะสั่งทางออนไลน์ก็ได้ค่ะก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ